بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักนะอัลเลาะห์ครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับของเรานะครับกับพจนานุกรมอิสลามนะครับนั่นก็หมายความถึงเราจะเรียนรู้อิสลามนะครับผ่านคำสอนนะครับเป็นคำที่เรามักจะคุ้นเคยกันอยู่เป็นประจำเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องเราอีกหลายๆคนเปิดโอกาสให้กับใครอีกหลายๆคนที่เขาอยากรู้จักอิสลามนะครับกับการได้ยินคำบางคำเพราะนั้นในช่วงเวลาต่อไปนี้มันจึงเป็นช่วงที่คนที่ได้ยินแล้วเขาก็มักจะพบคำตอบของตัวเองว่าอ๋อคำนี้เนี่ยมุสลิมเขาเข้าใจกันยังไงนะครับอิสลามหมายถึงอะไรเพราะนั้นมุมมองที่เราจะสามารถเข้าใจในอิสลามได้เนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองที่มีทัศนคติที่ถูกต้องที่ดีต่ออิสลามวันนี้มีคำหนึ่งที่จะมาบอกกับพี่น้องหรืออาจจะเป็นสองคำมาพร้อมกันก็ได้นั่นก็คือคำว่าอิบลีสกับคำว่าชัยตอนอิบลีสคือตัวอาลีฟที่มีฮัมซาอยู่ข้างล่างตัวบะตัวลามตัวยะตัวซีนอิบลีสนะครับหรือคำว่าชัยตอนที่มีตัวชีนตัวยะตัวตออาลีฟนูนชัยตอนูนนะครับซึ่งคำว่าอิบลีสเนี่ยที่เราเคยได้ยินนะครับชื่อมันเป็นชื่ออิบลีสนักวิชาการเนี่ยก็มาวิเคราะห์กันมาศึกษามาค้นคว้ากันบอกว่าคำว่าอิบลีสเป็นคำภาษาอาหรับหรือไม่ใช่กันแน่บางคนก็บอกว่าเป็นอิบลีสเป็นคำภาษาอาหรับนะมันมีตราช่างของคำก็คือมาจากคำว่าอิฟอีลพยายามจะเปรียบเทียบมาตราของคำนะมันมาจากคำว่าอิบลาสที่แปลว่าห่างไกลจากความดีหรือแปลว่าอัลยัสที่แปลว่าอัลยัสมินเราะห์มะติลลาห์คือสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์แสดงว่าคำว่าอิบลีสมันเหมือนมาจากคำว่าอับลาสอับลาสแปลว่าห่างไกลจากความดีห่างไกลความดีไม่มีความดีแล้วก็สิ้นหวังจากความเมตตาก็แสดงว่าคำว่าอิบลีสเนี่ยถ้ามันเป็นคำที่เป็น นามของคำในภาษาอาหรับเนี่ยมันก็จะแปลว่าห่างไกลจากความดีแล้วก็สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ก็แสดงว่ามันก็พอจะรับได้อ๋อชื่อของมันเนี่ยที่เรารู้จักคนที่เป็นมุสลิมรู้จักชื่อนี้อิบลีสแต่คนส่วนใหญ่ในหมู่นักวิชาการเนี่ยทั้งด้านภาษาแล้วก็วิชาการเขาก็จะมักจะบอกว่าคำว่าอิบลีสเป็นคำที่ไม่ใช่คำเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ภาษาอาหรับเป็นคำอาจัมแล้วก็เป็นคำที่เหมือนกับว่าไม่ให้ใส่ไม่มีการผันนะเปลี่ยนตำแหน่งใส่สระเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้แต่ในกุรอานเราพบว่าคำนี้มีการใส่สระซ้อนได้มีการเปลี่ยนฐานะของคำได้ก็แสดงว่าโดยทั่วไปแล้วน่าจะเป็นคำที่เป็นภาษาอาหรับนะครับแต่จริงๆแล้วนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามตอบรีนะครับหรือท่านอื่นๆเนี่ยเขามักจะบอกว่าคำว่าอิบลีสนะมันเป็นชื่อที่มันเป็นภาษาอาหรับก็ได้นะก็มีความหมายของมันบางคนเขาก็บอกอย่างอิบนุฮะญัรก็บอกว่ามันเป็นคำที่ถ้าเป็นอาหรับเนี่ยก็มาจากคำว่าอิบลาสหรืออับลาสนี่แหละที่แปลว่าสิ้นหวังจากความเมตตาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการบอกว่าพยายามจะบอกว่าเออมันชื่ออิบลีสมันเป็นคำในภาษาอาหรับนะแล้วมันก็แปลว่าหลังจากที่มันไม่ได้รับความเมตตาหรือมันห่างไกลจากความดีมันสิ้นหวังไปแล้วเราจึงเรียกว่ามันเป็นอิบลีสจริงๆคุณสมบัติของมันมันเป็นอิบลีสก่อนหน้านี้โดยซ้ำไปมันสิ้นหวังจากความเมตตาของเราตรงไหนล่ะ
ตรงที่ตัวอิบลิสเองในวันเนี้ยวันที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอิบลิสจะอยู่ร่วมกับบรรดามาลาอิกะห์แต่มันจะมีคุณสมบัติของมันที่อหังการแล้วมันดื้อดึงมันจึงกลายเป็นผู้ที่ถูกสาปแช่งในที่สุดเพราะนั้นคำว่าอิบลิสก็จึงแปลง่ายๆนะครับถ้าเป็นคำด้านภาษาก็จะแปลว่าไม่มีความดีจะแปลว่าไม่ได้รับความเมตตาถ้าตัวอิบลิสที่เป็นตัวอิบลิสที่ในความหมายในเชิงวิชาการที่เรากล่าวถึงเป็นตัวอิบลิสเป็นมักลูกที่อัลลอฮ์สร้างมันมาจากไฟที่มันบอกว่าเมื่อใครก็ตามที่ถูกสร้างจากไฟย่อมดีกว่าสิ่งที่ถูกสร้างจากดินมันถูกสั่งให้สุญูดนะต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยก้มกราบตอนนั้นน่ะสุญูดต่ออัลลอฮ์ตอนที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมมาน่ะให้สุญูดต่ออัลลอฮ์เป็นการภักดีต่ออัลลอฮ์ที่ก้มสุญูดไม่ใช่ยกให้อาดัมเป็นพระเจ้าแต่การสุญูดตรงนี้ตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่อิบลิสไม่สุญูดไม่ก้มหัวให้ก็กลายเป็นอิบลิสที่ถูกสาปแช่งนะมันก็ไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วมันก็จะไม่ได้รับความดีงามส่วนคำว่าชัยฏอนบางคนก็บอกชัยฏอนจริงๆเนี่ยมันมาจากคำสองคำบางคนก็มาจากคำว่าชาตอนะก็คือตัวนูนตัวเนี้ยมันเป็นตัวคำของคำว่าคำในภาษาอาหรับจริงๆเลยมันนะมันรากศัพท์มันมาจากคำว่าชาตอนะที่แปลว่าห่างไกลโดยธรรมชาติแล้วก็คือห่างไกลจากคือแตกต่างโดยสิ้นเชิงชัยฏอนกับมนุษย์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมนุษย์อยู่ใกล้กับความดีความรักแต่ชัยฏอนเนี่ยปราศจากความดีปราศจากความรักไม่มีความดีงามใดๆในชีวิตนี่ถ้าหากว่านูนตัวนี้เป็นนูนคำในภาษาอาหรับแท้ๆบางคนเขาบอกว่ามันมาจากคำว่าชาต้อยาชีตู้มันนูนตัวนี้เป็นนูนเพิ่มขึ้นมาชัยฏอนุนชัยฏอนุนนูนตัวนี้ไม่ใช่คำเดิมนะก็ถ้าไม่ใช่คำเดิมมันก็แปลว่าอิฮติรอกแปลว่าอิฮตารอกกะฎอบันแปลว่าถูกเผาด้วยความโกรธแสดงว่าอะไรที่เป็นเรื่องของชัยฏอนไม่ว่าจะมาจากความหมายที่แปลว่าห่างไกลจากความดีหรือจะมาจากคำว่าถูกเผาด้วยความโกรธในรูปคำของภาษาแล้วมันก็เหมาะสมด้วยกับคำทั้งสองคำไม่ว่าจะมาจากคำไหนก็ตามเพราะนิสัยโครงสร้างของชัยฏอนมันถูกสร้างจากไฟและมันก็ถูกสาปแช่งถูกเผาด้วยกับไฟพระเจ้าของไฟเป็นผู้ที่ลงโทษนะแล้วตัวมันเองก็ห่างไกลจากความดีงามเพราะนั้นลักษณะของคำเนี่ยนะครับไม่ว่าพี่น้องจะไปดูในหนังสือความหมายของอิบนุอาซีรที่พูดถึงเรื่องของชัยฏอนนะครับก็จะแปลว่าห่างไกลจากความดีบางครั้งเนี่ยชัยฏอนเนี่ยชาตอน่าเนี่ยแปลว่าเชือกเส้นยาวเชือกเส้นยาวเขาก็ใช้เหมือนกันนะแต่ก็แปลว่าชีวิตของชัยฏอนเนี่ยมันถูกสาปแช่งยาวนานเห็นไหมมันคงอยู่ในความชั่วอย่างยาวนานบางคนก็บอกว่าชาตอน่าแปลว่าหาละกะแปลว่าหายนะชัยฏอนก็หายนะถูกสาปแช่งถูกโกรธคือนักวิชาการก็บอกทั้งสองความหมายเนี่ยได้ทั้งหมดแหละแต่ความหมายที่ถูกยอมรับมากที่สุดก็คือชัยฏอนที่แปลว่าห่างไกลที่แปลว่าถูกสาปแช่งที่แปลว่าถูกโกรธกริ้วก็ทั้งหมดเลยเป็นความหมายที่ถูกต้องของคำว่าชัยฏอนนะครับจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยนะมันเป็นคำที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่โกรธเขานะครับเพราะเขาฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาห่างไกลจากความดีเพราะเขาเป็นคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์เพราะนั้นลักษณะของคำว่าชัยฏอนก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมันมามันมีชีวิตเหมือนกันถูกสร้างมาจากไฟมาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมียินถูกสร้างมาจากไฟสิ่งเหล่านี้มันทรยศกับอัลลอฮ์ก็คือชัยฏอนเนี่ยหรืออิบลิสเนี่ยทรยศอัลลอฮ์คือไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งมาลาอิกะห์สุญูดอัลลอฮ์ให้สุญูดมันสุญูดแต่มาลาอิกะห์สุญูดแต่อิบลิสไม่สุญูดชัยฏอนยินที่ถูกสร้างมาแล้วฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ก็จึงถูกเรียกว่าเป็นชัยฏอนก็เลยถูกสาปแช่งไปด้วยอัลเลาะห์บอกในกุรอานบอกว่าวะกะซาลิกะจะอัลนาลิกุลลินบียินอะดูวันอัลเลาะห์จะทำให้มีศัตรูกับทุกนบีคือนบีทุกคนมีศัตรูหมดเลยศัตรูที่มาจากไหนล่ะชัยาตีนัลอินส์ที่มาจากมนุษย์ที่ดื้อดึงเพราะชยาตีนเราบอกแล้วชัยฏอนแปลว่าดื้อดึงแปลว่าห่างไกลจากความดีแปลว่าผู้ที่ถูก
สิ้นหวังจากความเมตตาของเราผู้ที่ไม่ได้ใส่ใจต่อการเรียนรู้ศาสนานี่เรียกว่าชัยฏอนได้เพราะนั้นชัยาตีนัลอินส์มนุษย์ที่ดื้อดึงที่มีพฤติกรรมแห่งการหลอกลวงวัลจินแสดงว่ายินเนี่ยเป็นคำชนิดที่บ่งชี้ถึงชาติพันธุ์ของยินคนก็มีคำที่บ่งชี้ถึงชาติพันธุ์ของคนคือมนุษย์แต่ในหมู่มนุษย์เนี่ยมีชัยฏอนมนุษย์ในหมู่ยินมีชัยฏอนยินแสดงว่าคนที่ไม่ศรัทธาก็เป็นชัยฏอนได้ยินที่ไม่ศรัทธาก็เรียกชัยฏอนได้เพราะนั้นเวลาเราเห็นบอกโอ้เห็นชัยฏอนมาไอตัวที่มามันเลวไงเราเรียกชัยฏอนคนที่เลวก็เรียกชัยฏอนได้มินัลยินนะติวันนาสเห็นไหมให้พ้นไปจากการถูกสาปแช่งการหลอกลวงจากมนุษย์และก็ยินเพราะนั้นคนหลอกลวงก็คือชัยฏอนไงมันไม่ผิดหรอกครับอ้าวจะบอกเป็นชัยฏอนได้ไงฉันถูกสร้างมาจากดินก็ถูกสร้างมาจากดินแหละแต่เป็นชนิดที่เป็นชัยฏอนไงคำว่าชัยฏอนไม่ใช่จะต้องถูกสร้างมาจากไฟอย่างเดียวเพราะชนิดของคนเลวเนี่ยกลายเป็นชัยฏอนไปแล้วชนิดของยินเลวก็เป็นชัยฏอนไปแล้วนะครับที่อัลเลาะห์บอกว่ายูฮาบะดูฮุมอิลาบะดินคือชัยฏอนมันต่างก็จะส่งสัญญาณไปหาคนของมันเองยูฮาก็คือส่งวะฮีไปอินดลใจไปหาพวกของมันเองซุครุฟัลกอลีฮูรูรอคือมันก็จะกระซิบกระซาบให้พูดประโยคดีๆคำพูดแบบนั้นให้สวยหรูวะลาชาอัรับบุกะมาฟะอลูฮูฟะซัรฮุมวะมายัฟตารูนก็คือถ้าอัลลอฮ์จะปล่อยให้คนเนี่ยเชื่อกันเองหลงกันเองให้ยินมันเชื่อกันเองก็ได้ให้มันเขาเรียกว่าประดับประดาแต่งคำพูดกันเพราะนั้นการเรียกร้องไปสู่อิสลามตามหลักการของอัลกุรอานถ้ากลุ่มชนใดว่างเว้นไม่มีชัยฏอนอัลลอฮ์บอกว่าอีดาคอลาอีลาชัยาตีนิฮิมคือถ้าอัลลอฮ์ปล่อยให้พวกเขาอยู่กับชัยฏอนของพวกเขาก็ลูอินนามะอากุมอินนามะนะห์มุสตะฮซีอูนถ้าอยู่กับชัยฏอนอ๋อพวกเราเนี่ยเป็นพวกของท่านเราไปเยาะเย้ยเขาเท่านั้นเองเห็นว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็โอ้รักกันเองแต่เวลาจริงๆแล้วเราเปลี่ยนเพราะนั้นเราอยู่ยืนหยัดนะครับกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกชัยฏอนนิสัยของมันน่ะละยูฮูนอีลาอาลียาอิฮิมชัยฏอนมันจะกระซิบกระซาบในพรรคพวกของมันมันก็จะมาบอกคนของมันชัยฏอนในหมู่ยินมันก็มาส่งสัญญาณถึงชัยฏอนในหมู่มนุษย์ให้มนุษย์มีพฤติกรรมเหมือนกันเพราะตราบใดที่เป็นชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นยินหรือเป็นมนุษย์นะถ้าชัยฏอนเหมือนกันมันก็จะกระซิบกระซาบเหมือนกันอัลลอฮ์จึงสั่งให้เราวัตตะบะอูมาตัตลุชชะยาตีนอะลามุลกิสุไลมานคือคนพวกนี้เขาปฏิบัติตามสิ่งที่ชัยฏอนมันอ่านในยุคของนบีสุไลมานคือคนเนี่ยเวลายึดปฏิบัติตามคำสอนของชัยฏอนในยุคของนบีสุไลมานมันก็สอนชัยฏอนมนุษย์ในยุคของนบีสุไลมานเหมือนกันเราก็เหมือนกันเพราะนั้นเรามีคำสอนเรายืนหยัดในคำสอนของเราเราปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะเรารู้ว่าพฤติกรรมของชัยฏอนพี่น้องลองดูนะมันบอกว่ากอลาฟาบิอิซซะติกะลาอูวียันนะฮุมอัจมาอีนอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลาซีนชัยฏอนมันบอกว่ามันจะนั่งขวางทางหลอกลวงดึงบ่าวของพระองค์เนี่ยนะไม่ให้ไปทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์ไม่ให้เข่งคัดไม่เรียนรู้ไม่ให้ฟังไม่ให้ดูจานดำอะชัยฏอนมันก็จะมาห้ามเรานะยกเว้นที่ห้ามไม่ได้อิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลาซีนนอกจากบ่าวของพระองค์ในหมู่พวกเขาที่เป็นคนอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จริงๆเป็นมุสลิมเพื่ออัลลอฮ์จริงๆไม่ได้เสแสร้งกลัวมนุษย์เนี่ยคนนั้นก็บอกมาให้ดูก็ไม่ดูคนนี้ไม่ทำก็ไม่ทำไม่ได้เชื่อกุรอานไม่เชื่อหะดีษแต่เชื่อมนุษย์เองจะมีคนกลุ่มนึงที่ไม่ใช่คนพวกนั้นคนที่ตามกุรอานและหะดีษเนี่ยเขาจะไม่ฟังเพราะนั้นคำว่าอิบลิสหรือคำว่าชัยฏอนจึงเป็นสิ่งที่ใช้เรียกคนหรือยินก็ได้นะครับแต่อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าถ้าเรายอมรับชัยฏอนเมื่อไหร่นะวันกิยามะห์เราขาดทุนนะครับเพราะอัลลอฮ์เนี่ยสั่งมลาอิกะฮ์ให้สุญูดมลาอิกะฮ์สุญูดแต่สั่งให้อิบลิสสุญูดอิบลิสไม่สุญูดทั้งอิบลิสที่เราเรียกว่าเป็นหัวหน้าของชัยฏอนเพราะมันเป็นผู้ที่แสดงออกผลิตพฤติกรรมและนำทำชั่วเพราะนั้นคนที่มีพฤติกรรมแห่งการนำขบวนทำความเลวต่อต้านอิสลามเนี่ยเราก็บอกว่าคนเหล่านี้เป็นอิบลิสได้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู